คำเตือนคลิปวิดีโอนี้จัดทำเพื่อความบันเทิงเท่านั้นไม่แนะนำให้เล่นตามผู้ชมที่มีอายุต่ำกว่า18ปีควรใช้วิจารณญาณในการรับชมนะครับผมโอเคครับก็กลับสวีทัสสวัสดีผู้ชมที่น่ารักทุกคนเลยนะครับผมวันนี้เรามาอยู่ในเกม Dragon Heart ของค่าย PG ตามที่คนดูขอมานั่นเองนะครับผมโอเคไปกันเลยเกมนี้ก็ตั้งแต่เล่นมาก็ไม่เคยได้กำไรเลยนะครับผมก็เป็นเกมที่เล่นยากพอสมควรนั่นเองนะครับผมมาดูกันว่ารอบนี้จะเป็นยังไงนะครับทุกคนก็ถูกวันนี้มาที่199หรือว่า200นั่นเองนะครับเลขสวยอีกแล้วนะโอเคครับก็ตอนนี้ผมเล่นไปเวลา 13:00 นะครับทุกคนก็เดี๋ยวเราเบท5ไปก่อนแล้วกันก็เกมนี้ไม่สามารถซื้อฟรีสปินได้นะครับต้องเน้นคอมโบไปเรื่อยๆนะครับถ้าถึงอันสุดท้ายก็มีโอกาสแตกค่อนข้างจะสูงเนาะแค่อันใครใบที่3ก็มีโอกาสแตกเยอะแล้วนะครับทุกคนโอเคก็ไปเลยครับเอาละไงรอบแรกก็คอมโบแล้วนะครับผมรอบที่2มีอีกนะครับมา2ทีหายนะโอ้โหไม่คอมโบจะมีต่อปะเนี่ยไม่มีต่อนะครับผมก็ต้องเก็บแต้มให้ครบ10นะครับทุกคนถึงจะเปิดใคร1ใบนะใคร1ใบก็จะมี1ฟีเจอร์นั่นเองนะครับผมเอาละครับตอนนี้ลดไป100แล้วครับทุกคนยังไวเลยนะครับเนี่ยมีต่ออีกไว้เอ้ยมับไม่มีต่อนะครับมองดูแล้วไม่น่าจะไหวนะครับทุกคนเดี๋ยวจัดไปเบส3แล้วกันเนาะโอเคได้ไหมเอ่ยได้ครับทุกคนปลดใคร1ใบแล้วนะมีต่อด้วยนะครับเอาละไงเอาละไง30ไหมเอ่ย30อีกทีนึงสวยใครปลดใบที่2ด้วยครับทุกคนเอาละไงใบแรกเปลี่ยนก่อนนะครับผมจังหวะนี้สวยมีต่อนะครับมีต่ออีกนะครับทุกคนปลดใครอีกแล้วนะเหลือใบสุดท้ายแล้วครับทุกคนเทพเจ้ามังกรจะออกมาแล้วนะครับผมคอยออกมาเถอะอีกทีเดียวเองเอาเป็นรางวัลก้อนโตเลยครับทุกคน74โอ้โหเสียดายอีกทีเดียวไม่ได้มังกรสุดท้ายนะครับทุกคนไม่ตรงหน้าลายเลยนะครับเนี่ยอุตส่าห์เปลี่ยนได้ตัวแพงมากนะครับทุกคนเมื่อกี้นะโหยากนะครับทุกคนกว่าจะถึงไปใครใบสุดท้ายได้นะครับผมเหลือ123แล้วนะครับทุกคนยังไม่ได้กำไรทีนะสิบไม่เอ่ย9โอเค10ครับผมมาแล้วครับทุกคนมับสวยมีต่ออีกไหมเอ่ยไม่มีต่อนะครับจัดไปเลยครับเบ็ด5ครับทุกคน
โหไว้2ตัวไม่ได้ต่อนะเอาแล้วไงทุกคนเหลือ51สุดท้ายแล้วนะครับอะไรก็เกิดขึ้นได้นะครับผมผมว่ามองดูปฏิหารจะไม่เกิดนะครับทุกคนตอนนี้นะอะไรครับที่เจ๊งเฉยโอเคเบส4นะครับผมไปครับเบส2โอเคเบส2เข้าอย่างดีครับทุกคนปลดใครหนึ่งใบยังไงเอ่ยมีไว้ด้วยนะครับจังหวะนี้ยังไงก็มีต่ออีกหนึ่งนะครับทุกคนโอเคสวย30ต้อง30แล้วสวยปลดใครใบที่2แล้วครับทุกคนโอเคโอ้โหอีกทีเดียวครับผมอะไรครับเนี่ยมองดูเกมวันนี้ไม่น่าจะจ่ายนะครับทุกคนไปครับไม่ถึง10โอเคก็เรียบร้อยไปตามระเบียบอีกแล้วนะครับทุกคนเกือบได้ใครมังกรอันสุดท้ายแล้วนะครับเป็นรูปราชินีมังกรนั่นเองนะครับทุกคนก็เจ๊งไปนั่นเองสำหรับคลิปนี้นะครับทุน200ก็ไม่รอดนั่นเองนะครับผมก็เกมนี้ทุนน้อยทุนมากก็เล่นได้นะครับผมแต่ต้องเน้นคอมโบเนาะให้ถึงตัวสุดท้ายนะครับทุกคนถึงจะได้กำไรเยอะนั่นเองนะครับผมก็ประมาณนี้แล้วกันสำหรับคลิปนี้นะครับผมก็ถ้าใครชอบคลิปนี้นะครับก็อย่าลืมฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ผมด้วยเนาะเพื่อเป็นกำลังใจให้ผมทำคลิปต่อๆไปนะทุกคนสำหรับวันนี้ก็บายนะครับทุกคน